สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํามาทําคลิป Best of the Year ประจําปี2019นะคะแล้วก็รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เราชอบตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีเลยนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังว่าเราชอบตัวไหนเราใช้อะไรแล้วเรารู้สึกยังไงประทับใจอะไรยังไงบ้างนะคะก็คลิปนี้นะคะเราจะเอามาพูดโดยที่เราไม่เรียงผลิตภัณฑ์นะคะว่าอันไหนใช้ก่อนใช้หลังอะไรเพราะว่ามันกองๆกันอยู่อ่ะมันก็มีหลายตัวเหมือนกันแล้วเราก็จะแยกสกินแคร์กับเมคอัพเป็นคนละคลิปกันนะคะเพราะสกินแคร์เนี่ยก็เยอะแล้วนะคะถ้าเอาเมคอัพมารวมอีกก็คือจะเยอะมากเกินไปแล้วเราก็ป่วยอยู่ด้วยเดี๋ยวก็จะอุ๊ยนิดนึงต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคมาดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะโฟมล้างหน้าของยูเซรีนนะคะชื่อว่ายูเซรีนไวท์เทอราพีเจนทัลคลีนซิ่งโฟมตัวนี้พี่อ้ําซื้อมาจากร้านบูพี่อ้ําจําไม่ได้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนึงที่เขาเล่าให้พี่อ้ําฟังแล้วพี่อ้ําซื้อเฮ้ยอยากใช้เลยนะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะลดเลือนพวกจุดด่างดําได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเวลาพี่อ้ําใช้พี่อ้ํารู้สึกว่ามันล้างหน้าสะอาดมากอ่ะมันล้างแล้วรู้สึกว่าหน้าไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่เหนอะหนะคือมันบาลานซ์ผิวหน้าได้ดีมากสามารถขจัดพวกคราบเครื่องสำอางออกได้แล้วก็พวกความมันตกค้างบนผิวพวกคราบน้ำมันต่างๆอะไรเงี้ยที่มันหลั่งออกมาจากใต้ผิวเนี่ยคือทำความสะอาดได้ดีมากแต่ว่าอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะพี่อ้ําใช้มา 3-4 รอบแล้วว่าแกคือมันดีจริงๆนะคะแฟนพี่อ้ําก็ชอบด้วยนะจ๊ะชิ้นต่อมาจะเป็นครีนซิ่งวอเตอร์ที่พี่อ้ําชอบใช้ในปีนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าCleansing Water ของ Bioderma ขวดแดงนั่นเองนะคะจะบอกว่าขวดนี้เป็นอมตะมากใครก็คือรู้จักแหละเพราะว่ามันดังมานานแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าปีนี้เราใช้นางบ่อยมากใช้นางมาหลายขวดมากมันจะมีแบรนด์อื่นที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆสมัยนี้นะคะก็คือใช้ดีเหมือนกันนะคะแต่เวลาเราจะไปซื้อที่ร้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่รู้จะเลือกตัวไหนเงี้ยก็คือหยิบตัวนี้มาใช้เหมือนเดิมนะคะก็งงตัวเองเหมือนกันทั้งที่มันก็มีแบรนด์อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าแล้วราคาก็คือแบบถูกกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าเราชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นมาใช้แล้วกันนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะเมคอัพรีมูเวอร์ที่พี่อ้ําชอบใช้ในปีนี้ชอบสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเมคอัพรีมูเวอร์ของบีเฟต้านะคะตัวนี้คือลดมากสามารถเช็ดพวกมัคคาร่าต่างๆที่แบบกันน้ําอะไรเงี้ยออกได้หมดเลยนะคะเขาจะมี2ชั้นนะคะชั้นที่เป็นน้ํามันกับชั้นที่เป็นน้ําอันนี้คือเราเขย่าแล้วนะคะมันก็จะรวมกันเวลาใช้งานก็คือต้องเขย่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็หยดลงไปบนสำลีนะคะแล้วก็โปะลงไปที่ตาแล้วก็เช็ดออกคือปีก่อนๆน่ะมันจะมีแบรนด์นึงที่เราชอบมากเลยแต่พอใช้ไปปุ๊บมันเช็ดไม่ค่อยออกแล้วอะไม่รู้ว่ามัสคาร่าสมัยใหม่มันพัฒนาดีขึ้นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเช็ดออกดีมากแล้วเราก็เป็นตุนจากญี่ปุ่นมาหลายขวดมากๆเลยนะคะคือเปลืองน้ำหนักกระเป๋ามากเพราะว่าไปพบที่ Event Boy ราคาพอๆกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปซื้อ Event Boy ได้เลยนะคะราคาพอๆกับญี่ปุ่นเลยคือแบบต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ของครีมบำรุงผิวหน้าแล้วนะคะตัวแรกที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าให้ทายว่าคืออะไรหลายๆคนอาจจะทายไม่ถูกนอกจากคนที่เคยใช้ถึงจะทายถูกนะคะอันนี้ก็คือสมูโตะอโรอีสเนลไบเจลนะคะปกติเขาจะขายเป็นแบบซองแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่อ้ามซื้อมาบีบใส่ขวดแบบนี้เพื่อจะได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะคะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ 99.5% คือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินอีด้วยแล้วก็มีส่วนผสมของเมือกหอยทากธรรมชาติอีกแกคือส่วนผสมเยอะมากแล้วราคาคือไม่แรงนะคะราคาแค่249 บาทแล้วแกแล้วก็หาซื้อง่ายมากมีขายในเซเว่นด้วยนะคะเวลาเราเจอในเซเว่นจะเป็นซองแบบนี้นะจ๊ะคือพี่อ้ำอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยนะคะเป็นครีมสามัญประจำบ้านคือใช้เป็นประจำอ่ะทาตรงหน้าทาตรงนี้ทาใต้ตาทาข้อศอกทาหัวเข่าทาจุดแห้งก้านทาหน้าทาตัวบางทีนะคะก็จะพองหนาๆถ้าเป็นเหมือนมาสก์หน้าแล้วก็นอนไปเลยอ่ะแกคือมันใช้ง่ายถ้าเป็นขวดปั๊มแบบนี้นะคะถ้าเป็นซองบางทีมันใช้ยากเพราะว่าเราต้องแบบบีบแล้วบีบอีกอะไรอย่างงี้คือถ้าเป็นปั๊มแบบเนี้ยคือปั๊มก็ใช้ปั๊มก็ใช้ปั๊มก็ใช้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบรนด์อ่ะทําฝาปั๊มแบบนี้ออกมานะคะมันจะได้ตอบโจทย์ในการใช้งานสําหรับพี่อ้ําสําหรับคนที่ชอบใช้เป็นประจํานะคะมันใช้ง่ายมากขึ้นเลยนะคะแต่ก็คือแบบเนี้ยก็ยังต้องมีขายอยู่เพราะว่าคนที่ชอบแบบซองชอบพกพาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้ด้วยนะคะแบบพี่อ้ําเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้าเฮ้ยลืมเอาคีย์มาเข้าเซเว่นเนี่ยเราจะซื้ออะไรที่มันเบาๆใช่มั้ยใช้แบบว่า 4-5 วันอะไรเงี้ยก็ได้หยิบแบบซองเนี่ยไปซื้อไปใช้ได้ใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคะด้านหลังซองก็จะบอกว่าเนี่ยสามารถใช้ได้10แบบเลยใช้ได้หลายอย่างมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมันช่วยลดพวกรอยสิวได้ด้วยแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำเติมน้ำให้ผิวให้ผิวชุ่มชื่นผิวนุ่มผิวเด้งเวลาไปทะเลแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราแสบๆร้อนๆจากการโดนแดดอะไรแบบนี้นะคะก็เอาตัวนี้พอกก็คือช่วยได้ด้วยนะคะเนื้อมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเห็นป่ะเป็นเจลๆแบบนี้นะคะแต่เวลาทาไปที่ตัวแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำให้ตัวเราเขียวนะจ๊ะมันซึมลงไปไวมากไม่เหนอะหนานะคะแล้วก็ไม่ทำให้
มือเราเขียวนี่เห็นไหมถึงเนื้อจะเป็นสีเขียวแต่ว่าผิวเราไม่เขียวนะจ๊ะใครอยากพองหน้าแล้วสดชื่นผ่อนคลายก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้แล้วก็เอามาพองหน้านะจ๊ะตัวต่อมาจะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าที่ช่วยลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้านีเวียรูมินัส360นะจ๊ะตัวนี้คือเราลองใช้มาหลายอันแล้วนะคะนี่จะให้ดูนี่เห็นปะหลายอันแล้วจะบอกว่าแรกๆเนี่ยเขาให้พี่อ้ําลองใช้โดยที่ไม่บอกแบรนด์นะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรให้มาเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะคะคือพี่อ้ําอ่ะเป็น1ในกลุ่มคนที่ได้ใช้คนแรกๆในประเทศไทยนะคะคือเขาก็จะมีการวิจัยด้วยแล้วก็ไปทดลองว่าเฮ้ยกลุ่มตัวอย่างที่เอาไปลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝ้าลดมั้ยอะไรอย่างงี้นะคะพี่อ้ําเป็น1ในนั้นเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราได้ตังจากตรงนั้นนะคะแต่ว่า Best of the Year เนี่ยเราไม่ได้ได้ตังนะเราเอามาพูดเพราะว่าเราชอบจริงๆนางช่วยลดรอยฝ้าได้ดีมากโดยเฉพาะฝ้าแดดนะคะแต่ว่าของพี่อ้ําเนี่ยไม่ได้หายไปเลย 100% นะมันก็ยังมีร่องรอยอยู่นะคะเพราะว่าพี่อ้ําก็เวลาไปเที่ยวอ่ะตากแดดบ่อยนะคะมันก็กลับมาอีกนะคะฝ้าเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาด 100% ได้นะคะนอกจากว่ามันจะจางลงไปเท่านั้นวันดีคืนดีถ้าเราไปตากแดดเราไปเจออะไรที่มันกระตุ้นมันก็กลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็หมั่นทาครีมเนาะตัวนี้คือช่วยให้มันจางลงได้นะคะดีมากๆเลยตัวแพ็คเกจนะคะเขาก็จะแยกมาอีกฝั่งนึงนะคะเป็นสีแดงอีกฝั่งนึงเป็นสีขาวนะคะเวลาเราจะบีบเนื้อครีมเราก็กดฝาออกมานะคะมันก็จะมีทั้งหมด2สีแบบนี้ก่อนจะทาลงไปที่หน้านะคะเราจะต้องผสมเนื้อครีมลงบนหลังฝ่ามือก่อนก็คือผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะแล้วค่อยทาลงไปที่หน้านะคะเราก็สามารถใช้สกินแคร์ตัวอื่นๆตามลงไปได้แต่แนะนำให้ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกมันจะได้ซึมลงไปได้ลึกๆนะคะแล้วก็ไปจัดการกับพวกฝ้ากับเม็ดสีผิวต่างๆนะคะให้มันจางลงได้นะจ๊ะตัวต่อมาจะเป็น Overnight Cream Mask ของ Shiseido ตัวนี้นะคะคือชอบมากประทับใจมากเราใช้จนแบบหมดกระปุกเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยมันหมดเลยนะคะคือชอบเนื้อมันมากเนื้อมันจะเป็นแบบเจลๆนุ่มๆเด้งๆเหมือนเจลลี่อ่ะแกแล้วเวลาทาไปที่หน้าเนี่ยมันให้ฟิลที่แบบชอบแบบประทับใจมากแล้วก็ใช้จนหมดกระปุกเลยอ่ะกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะคะมันทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นตอนที่ใช้ตัวนี้นะคะคือพี่อ้ําใช้ครบเซตเลยนะคะแต่ว่าชอบตัวนี้ที่สุดเวลาใช้อ่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าประมาณ1เดือนที่ผ่านไปเนี่ยหน้าเรากระจ่างใสขึ้นแบบขาวขึ้นต้องเปลี่ยนรองพื้นไปเบอร์1เลยนะคะคือชอบมากคือปกติแล้วพี่อ้ําจะไม่ค่อยใช้พวกไวท์เทนนิ่งเลยนะคะพอมาลองใช้ตัวนี้แล้วประทับใจมากอันนี้คือใช้หมดไปตั้งแต่เดือนไหนอ่ะคือนานมากแล้วว่าตั้งแต่ประมาณแบบก่อนจะกลางปีอีกนะคะแต่ว่าเก็บกระปุกไว้เพราะว่าจะเอามาทํา Best of the Year ตอนสิ้นปีนะคะคือประทับใจจริงๆนะคะตัวนี้มันสามารถทาเป็นโอเวอร์ไนท์มาสก์นะคะหรือว่าทาเป็นแบบว่าครีมบำรุงผิวตอนกลางคืนก็ได้นะคะใครที่แบบไปทะเลกลับมาแล้วรู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำใช้ตัวนี้แป๊บเดียวนะคะหน้าก็จะกลับมาขาวกระจ่างใสเหมือนเดิมนะคะคือเลิศมากใครที่ชอบความขาวกระจ่างใสก็คือแนะนำเลยนะจ๊ะชิ้นต่อมาเป็นไฮยาลูรอนนะคะปีนี้พี่อ้ําชอบใช้ไฮยาลูรอนมากๆเลยนะคะเวลาใช้รู้สึกว่าผิวเราดูแข็งแรงขึ้นดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ดูชุ่มชื้นนะคะไฮยาลูรอนที่พี่อ้ําอยากแนะนำนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเอสโอเอสไฮยาลูรอน XP Concentrate Serumไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะจะมีขายในเซเว่นแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกสกินแคร์มันจะอยู่ในซองแบบนี้ก็ลองไปหาดูได้นะคะเป็นเซรั่มไฮยาลูรอนเข้มข้นที่มีไฮยาลูรอนถึง3ชนิดนะคะแล้วก็เป็นหัวเชื้อไฮยาลูรอนเมดอินเจแปนนะคะตัวไฮยาลูรอนเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องลดสิวอุดตันได้ด้วยนะคะใครที่ไม่อยากผิวแก่กว่าวัยอันควรพี่อ้ําแนะนำให้ใช้ไฮยาลูรอนตัวนี้เป็นประจำเลยนะคะจะทาตัวเดียวหรือว่าผสมกับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ตัวนี้ทาได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะสำหรับพี่อ้ําเนี่ยพอพี่อ้ําใช้น้ําตบเสร็จนะคะพี่อ้ําก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยนะคะหยดลงไปแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็เอาตัวเซรั่มที่พี่อ้ําใช้อยู่นะคะกดตามลงไปนะคะแล้วก็ผสมกันแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อมันจะเป็นใสๆซึมง่ายไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแล้วก็ทาลงไปที่ใบหน้าของเราได้เลยไม่ทำให้เกิดคราบขาวใดๆนะคะไม่รบกวนผิวหน้าซึมไวแล้วก็ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยนะคะพี่อ้ําชอบใช้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราก่อนแต่งหน้าด้วยนะคะพี่อ้ํารู้สึกว่าตัวเนี้ยอรรถประโยชน์มากๆเลยนะคะคือขาดไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยชอบใช้ให้ยาลูรอนมากๆสำหรับใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนนะจ๊ะและก็ราคา199บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกสกินแคร์นะจ๊ะต่อมาเป็นสครับนะคะสครับที่พี่อ้ําชอบมากๆเลยในปีนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าสครับของดิออร์นะคะคือมันเลิศมากมันมีกลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆด้วยนะคะราคาสูงพอสมควรนะคะแต่ว่าแพ็คเกจหรือค่ามากแล้วก็ใช้ได้นานมากนะคะมันจะมีไม้พายสีทองมาให้ด้วยเวลาใช้งานเราก็ให้หน้าเราแบบช้ำๆนิดนึงนะคะแบบเปียกๆนิดนึงแล้วก็เอาไม้พายตักเนื้อสครับออกมาแล้วก็สครับไปที่หน้าของเรานะคะพอสครับเสร็จก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยนะคะพอล้างออกหน้านุ่มมาก
นุ่มแบบไม่เคยนุ่มมาก่อนคือนุ่มมากจริงๆขออนุญาตไม่สวอทให้ดูนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นสครับเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างมืออีกก็จะเสียเวลานะคะก็ให้เห็นละกันว่าเนื้อมันจะเป็นแบบนี้เนื้อละเอียดมากเลยนะคะเป็นเนื้อสีชมพูอ่อนๆนะคะละเอียดแบบละเอียดจริงๆสครับนี่แบบสบายผิวมากคือชอบมากคือชอบมากชอบเนื้อสครับชอบกลิ่นชอบความรู้สึกหลังที่เราสครับเสร็จแล้วนะคะคือมันดีมากตัวนี้มีขายที่เคาน์เตอร์ดิออร์นะคะชิ้นต่อมาเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกที่พี่อัพชอบใช้ในช่วงนี้นะคะคือใช้บ่อยมากๆใช้ทุกคืนก่อนนอนเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าลิปสติกของ Forest Me นะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาเป็นเมคอัพหรือว่าเป็นสกินแคร์แต่ว่ามันเป็นลิปบาล์มเนาะก็เลยเป็นสกินแคร์ดีกว่าคือพี่อ้ําอ่ะจะทาที่ปากก่อนนอนทุกวันเลยพอตื่นเช้ามาปากก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งไม่แตกอาการหนาวก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็สามารถทาลิปได้สวยขึ้นนะคะปกติแล้วพี่อ้ําจะใช้ลิปบาล์มยี่ห้อใดๆแทบจะไม่ได้เลยจะใช้ได้แค่บางยี่ห้อจริงๆนะคะก่อนหน้านี้พี่อ้ําใช้แม่เลียบราคาถูกจริงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์นะคะแต่อันเนี้ยกลิ่นไม่มีนะคะแล้วก็หอมมากเลยนะคะใช้ง่ายด้วยแกคือแบบบีบแบบเงี้ยปุ๊บนะคะแล้วก็ทาลงไปนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะทาลงไปอย่างนี้ได้เลยแกคือใช้ง่ายมากเนื้อดีมากไปซื้อที่น้องออนเบบี้ได้นะคะไปที่เพจ Forest Me ก็ได้นะคะมีขายออนไลน์แล้วก็ Event Boy ก็มีนะถ้าจำไม่ผิดนะคะไปซื้อได้เลยนะจ๊ะตัวต่อมาจะเป็นครีมทาใต้วงแขนนะคะระงับกลิ่นเต่าของเราที่พี่อัพชอบมากที่สุดในปีนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าคิวสุพีรีเอฟฟิเชียนแอนตี้เพอร์ไพแรนดีโอโดแรนครีมนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะคะแพ็คเกจก็จะมาหลอดอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหลอดใหญ่นะคะแล้วก็นี่นะคะหัวเป็นแบบนี้ก็คือบีบออกมานะคะเนื้อมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะก็ทาลงไปที่ใต้วงแขนของเราได้เลยนะคะแล้วก็จำกัดกลิ่นดีมากกำจัดกลิ่นเอ้ยจำกัดกลิ่นนั่นแหละมันคล้ายๆกันนั่นแหละเนาะก็คือมันทำให้เต่าเราไม่เหม็นนะแกคือมันรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นเต่าเลยระหว่างวันอะไรเงี้ยนะคะปกติแล้วเวลาพี่อ้ำกินตับปูปลาหรือว่ากินพวกอะไรที่มันมีกลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นเต่านะคะคือปกติกับพี่อ้ําไม่ใช่คนมีกลิ่นเต่านะแต่ถ้ากินอะไรที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นเต่าเนาะพอใช้ตัวนี้ปุ๊บมันระงับได้ดีมากแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะคะซึมไว้แห้งไปเลยนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวอะไรเงี้ยไม่เป็นคราบเหลืองด้วยนะคะประทับใจมากๆเลยจ้ะก็มีขายที่เคาน์เตอร์คิวนะคะก็ไปดูได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะตัวต่อมาจะเป็นงานผมนะคะจริงๆแล้วเราอยากจะแยกงานผมเนี่ยไปไว้อีกคลิปนึงเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแต่กลัวอาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าตอนนี้ก็คือป่วยหนักแล้วกลัวจะป่วยหนักกว่าเดิมนะคะก็เลยเอาตัวหนึ่งที่เราชอบมากที่สุดและอยากแนะนำมาพูดในคลิปนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมของชิเซโดนะคะตัวนี้คือขายดีมากที่ญี่ปุ่นนะคะคือมันเลิศมากแกมันทำให้ผมเรานุ่มมากจริงๆนะคะดูเนื้อข้างในนะคะจะเป็นเนื้อเหมือนพุดดิ้งเจลๆแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะเวลาใช้ก็คือมันเป็นเหมือนแบบครีมนวดอะเป็นเหมือนมาร์กอะก็คือพอเราสระผมเสร็จปุ๊บนะคะก็เอาตัวนี้ลงชโลมไปที่ผมนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ล้างออกนะคะผมนุ่มมากลื่นมากสลวยสวยเก๋มากคือดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะกระปุกหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งนะคะใครไปญี่ปุ่นเจอก็คือตุนมาเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะคะยังไม่เห็นว่ามีใครนำเข้ามาแต่ถ้าอยากได้นะคะก็อาจจะต้องพรีออเดอร์แต่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นก็คือซื้อตุนได้เลยเพราะว่าผมนุ่มจริงๆประทับใจจริงๆมันเลิศจริงๆนะคะต่อมาจะเป็นครีมทาผิวนะคะครีมทาผิวที่พี่อ้ําชอบใช้มากๆในปีนี้เลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าครีมทาผิวของเจอเจนนะคะตัวนี้ชื่อว่าเจอเจนไฮเดรติ้งโคโคนัทไดสกินมอยเจอไรเซอร์นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของมะพร้าวนะคะเวลาใช้แล้วกลิ่นหอมมากผิวนุ่มมากนะคะดูชุ่มชื่นมากๆมันอาจจะเนอะหนานิดนึงนะคะของเจอเจนอ่ะแต่ว่าเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะชินนะคะเรารู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยเพราะวันไหนขาดปุ๊บผิวแห้งเราก็คันมากเลยค่ะตัวนี้มันทำให้ผิวเรารู้สึกว่าชุ่มชื่นนะคะชุ่มแบบล้ำลึกเลยแล้วผิวก็นุ่มเวลาใครมาสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นเลยนะคะคือประทับใจมากก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าบูธวสันต์อะไรเงี้ยนะก็มีขายเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือเบสออฟเดอะเยียร์ของพี่อ้ํานะคะที่พี่อ้ํารู้สึกว่าใช้และประทับใจนะคะจริงๆมันมีอีกหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าบางตัวที่เราใช้ปีที่แล้วแล้วอ่ะแล้วก็คือเบสออฟเดอะเยียร์ปีที่แล้วไปแล้วนะคะก็เลยไม่เอามาพูดในคลิปนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกินยานอนแล้วบ๊ายบาย